สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพารายินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องจุฬาภรณ์เลสโกก่อนไปรับชมข่าวสารฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสถานการณ์ราคายางพาราในวันนี้จะเป็นอย่างไรกันบ้างมาเริ่มกันเลยค่ะน้ำยางสดณโรงงาน DRC ไม่ต่ำกว่า 35%ประจำวันที่7มิถุนายน2567ราคากิโลกรัมละ82บาทต่อกิโลกรัมนะคะเมื่อเทียบกับเมื่อวานราคาปรับตัวขึ้น10สตางค์ค่ะสำหรับราคายางแผ่นดิบคุณภาพดีความชื้นไม่เกิน 3% ราคากลางในวันนี้นะคะเปิดอยู่ที่ราคา82บาท77สตางค์เมื่อเทียบกับเมื่อวานนะคะปรับตัวลดลง11สตางค์ค่ะยางแผ่นรมควันชั้น3ไม่อัดก้อนราคากิโลกรัมละ84บาทกับอีก6สตางค์นะคะปรับตัวลดลง1บาทกับอีก1สตางค์ค่ะยางก้อนถ้วย DRC 100% ราคาในวันนี้65บาท88สตางค์นะคะราคาปรับตัวลดลง62สตางค์ค่ะนี่ก็เป็นข้อมูลข่าวสารราคายางพาราประจำวันนี้นะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสำนักงานตลาดกลางยางพาราจังหวัดสงขลาการยางแห่งประเทศไทยและขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพาราที่เข้ามารับชมในทุกๆคลิปนะคะไว้เจอกันในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ